ทางด้านโตโยต้าแล้วก็พานาโซนิกเนี่ยหลังจากที่มีการจับมือร่วมกันในการผลิตเรื่องของแบตเตอรี่เพราะว่าเรื่องของรถยนต์กับแบตเตอรี่หลังจากนี้ไปหลีกหนีกันไม่ได้เพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเริ่มที่จะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยจับมือตั้งบริษัทร่รวมทุนนะครับเพื่อพัฒนาบริการเทคโนโลยีเชื่อมต่อในครัวเรือนครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวานนี้นะครับว่าบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ขอปแล้วก็บริษัทพานาโซนิกขอบ ประกาศตั้งบริษัทร,ร่วมทุนเพื่อพัฒนาบริการเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสำหรับครัวเรือนและการพัฒนาในชุมชนเทคโนโลยีนี้นะครับอย่างเช่นการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับระบบการเช่ารถร่วมรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการให้บริการพลังงานไฟฟ้าและพลังงานสะอาดให้กับบ้านเรือนเป็นต้นนะครับโดยทั้งสองบริษัทระบุว่าจะร่วมกันตั้งบริษัทใหม่ภายในช่วงต้นปีหน้าและมีแผนจะเป็นหุ้นส่วนร่วมกันในสัดส่วน5 0เ์ จะมุ่งเน้นไปยังเทคโนโลยีที่อาจจะถูกใช้เพื่อให้บริการเฉพาะบุคคลภายในครัวเรือนแล้วก็จะเพิ่มความร่วมมือในการดำเนินงานด้านครัวเรือนในญี่ปุ่นขณะที่ประธานบริษัทพา n a s o n i c คาซูฮิโรซึกะ uh ก็บอกถแถลงการในร่วมกันนะครับว่าเราจะนำจุดแข็งของทั้งสองบริษัทมาพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณค่าใหม่ในชีวิตประจาวัน ขณะที่ทางบริษัทโตยโยต้าก็บอกว่าจะใช้ระบบเครือข่ายของบริษัทพานาโซนิกช่วยพัฒนางานในอนาคตที่มีที่มากกว่าการผลิตแล้วก็ขายรถยนต์ทั่วไปความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ยานพหาหนะปล่อยมลพิษต่ำแล้วก็บริการร่วมเดินทางกลายเป็นคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับก็ทําให้ผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิมและผู้จัดจําหน่ายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหาความร่วมมือใหม่ๆหาเทคโนโลยีใหม่ๆนะคบเพื่อที่จะหาช่องทางในการเพิ่มรายได้ โดยเมื่อเดือนมนกราคมเนี่ยโตโยต้าแล้วก็พานาโซนิกนะครับก็มีความร่วมมือกันในการที่จะวิจัยผลิตแล้วก็ขายแบตเตอรี่สําหรับรถยนต์ไฟฟ้านะฮะโดยทั้ง2บริษัทเนี่ยร่วมพัฒนาและผลิตกันมาตั้งแต่ช่วงของปี2,560นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงบริษัทที่น่าจะเติบโตได้ไกลก็คือบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่เพรรถยนต์นี่กี่คันละ คือถ้าเดิมทีเนี่ยเป็นรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแต่ตอนนี้พอเป็นแบตเตอรี่เสร็จปุ๊บเนี่ยต้องเกิดความร่วมมือกัน,ร,นะะรถยนต์จะใช้จากบริษัทเดียวทำไม่ได้แล้วนะ,ะนะนะก็ ธรรมดาล่ะฮะอุตสาหกรรมพอเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปอุตสาหกรรมก็ก็ต้องเดินตามอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับอ่ะขยับมาดูเรื่องที่บอกเอาไว้ว่าเอ๊ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะเรื่องของธนบัตรนะครับที่ออสเตรเลียนะครับเขาใช้ธนบัตรราคา50ดอลลาร์ชุดใหม่ปรากฏว่าธนาบัตรที่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีมีภาพม,มีตัวเลขแล้วก็มีข้อมลูลรายละเอียดต่างๆถูกไหมฮะปรากฏว่ามันพิมพ์ผิด พิมพ์ผิดแบบตกคำอะ่ะแบบตกคำเนะฮะเป็นธนาบัตรราคา50ดอลลาร์ชุดใหม่นี้นะครับ,รบเขาบอกว่ามีความผิดพลาดจำนวน46ล้านฉบับรวมมูลค่าประมาณ1,000ล้านบาทความผิดเพี้ยนที่พบก็คือผู้ฟังรายหนึ่งของทางวิทยุ Tri MM ปเ e M นี่ยนะครับเขาส่งภาพขยายบนธนาบัตรมาเนี่ยฮะตรงนี้คุณผ<ะ>ู้ฟังท่านนี้เนี่ยยอมจริงๆเล็กมากเลยนะ ยอมจริงๆผิดขนาดนี้ก็อา้ายังจะจับผิดกันอีกนะครับเขาแสดงถึงคำที่สะกดผิดว่าอะไรฮะคำจริงๆเนี่ยคำนี้มันควรจะเป็นคำว่า responsibility แต่ปรากฏว่าไอ้คำว่า responsibility เนี่ยตัวไอมันหายไปตัวหนึ่งถ้าจะอ่านเนี่ยมันอาจจะอ่านว่า responsibility ตกตัวไอไปหนึ่งตัวควาหมายผิดความหมายผิดเนี่ฮะโอ้โห ซูมต่อให้ตัวเล็กแต่ก็ผิดเนาะแต่ก็จริงๆก็ไม่คนผิดหรอกค่ะถูกไหก็ไม่คนผออกมาเพราะว่ารายละเอียดต่อให้ต่อให้เล็กน้อยจริงๆแต่พอมันไปอยู่บนธนบัตรเนี่ยมันคือมันคือรายละเอียดที่จะต้องตรวจสอบได้อ่ะ อืมนะฮะแล้วมันพิมพ์ออกมาไม่น้อยอ่ะไม่นอม้อยไมาสี่สิบหกล้านฉบับออกมาแล้วนะฮะสี่สิบหกล้าน <c oughs> ฉบับประมาณหนึ่งพันล้านบาทนะฮะ,นะ,ฮะธนาบัตรห้าสิบดอลลาร์มีการใช้หมุนเวียนกันอย่างแพร่หลายในออสเตรเลียนะครับแล้วก็สัดส่วนเนี่ยคือครึ่งหนึ่งเลยของธนาบัตรที่ใช้กันทั้งหมดนะครับคือเป็นเป็นแบงค์ที่ใช้กัน อยู่บ่อยๆ<ม>ใช้กันเป็นประจำด้วยมูลค่าเหมือน,อนคล้ายยี่บาทบ้านเราเยอะหน่อยนะฮะใช้เยอะหน่อยนะครับทีนี้ธนาบัตรชุดใหม่นี้เนี่ยออกมาตั้งแต่18ตุลาปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นไปตามมาตรการการดูแลเรื่องของความปลอดภยัยเพื่อไม่ให้ปลอมแปลงได้ยากขึ้นเพื่อไม่ให้ปลอมแปลงได้ง่าย ือพยายามใส่เทคโนโลยีต่างๆคือไม่อยากให้เกิดการปลอมแปลงเกิดขึ้นแล้วก็จะทําให้ผู้พิการทางสายตาเนี่ยสามารถสัมผัสได้ด้วยเขาก็าเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใส่แต่ก็อย่างที่บอกนะฮะปรากฏว่ามีปัญหาม,มีปัญหาว่าพิมพ์ตกลงไปตัวหนึ่งหรือว่าเป็นช่องของการเอาไวต้ตรวจสอบหรือเปล่า ว่าแบงค์จริงแบงค์ปลอมหรือเปล่า <laughs> แบงค์จริงต้องไม่มีตัวไอนะอย่างนี้หรือเปล่า <laughs> นะฮะโดยโฆษกของธนาคารกลางออสเตรเลียออกมาบอกว่าทราบถึงความผิดพลาดดังกล่าวแล้วและก็ยืนยันว่าธนาบัตรที่สะกดผิดนี้สามารถใช้ได้ตามกฎหมายนะครับใช้ได้ตามปากติแล้วก็จะแก้ไขคําสะกดให้ถูกต้องในการพิมพ์ครั้งใหม่ในช่วงปลายปีนี้นะครับเนี่ยนะฮะก็แหมถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมผมจะรีบเก็บแบงค์นี้ไว้เลย มีมูลค่ามีมูลค่าฮะพะผ่านไปหลายๆปีเขาจะบอกว่าแบงค์รุ่นเนี้ยที่พิมพ์ผิดแล้วมีล็อตเดียวไงมีอยู่จำนวนไม่มากเขาจะเหมือนบ้านเราไหมเหมือนบ้านเราเป็นอย่างนี้นะหาเหรียญที่แบบที่มันแปลกๆออกมาล็อตเดียวอะไรอย่างเงี้ยฮะต่อให้นี้ผิดพลาดแต่เชื่อเลยเชื่อเลยยังไงมีมูลค่าแน่นอนนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปเขาเขาไม่แล้วเนาะ ใช่เดี๋ยวปลายปีก็มีเปลี่ยนใหม่ออกมาแล้วก็เดี๋ยวทยอยเก็บแหละเป็นธรรมดามันต้องหมุนเวียนอยู่แล้วม,มาที่เรื่องของไข้เลือดออกระบาดนะตอนนี้ระบาดหนักที่บนเกาะในมหาสมุทรอินเดียของฝรั่งเศสนะครับโดยในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพบผู้ป่วยไปแล้วกว่าประมาณ1,500รายนะครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโรคไข้เลือดออกระบาดบนเกาะเรอูนิยงในมหาสมุทรอินเดียเป็นเขตการปกครองของฝรั่งเศสโดยในช่วงของต้นเดือนพฤษภาคมนะฮะพบผู้ป่วยมากกว่า1,500รายและคาดว่าจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นในไม่กี่สัปดาห์หน้าเนื่องจากว่าอุณหภูมิที่อบอุ่นขึ้นโดยทางตอนใต้ของเกาะเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดหนักที่สุดนะฮะแล้วก็โรงพยาบาลเซนเปียร์มีผู้ป่วยใหม่เข้ารับการรักษา30จนถึง40รายทุก24ชั่วโมงนับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว โดยตั้งแต่ต้นปี2562พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วมากกว่า24,000รายบนเกาะนี้นะครับขณะที่ในเมืองเซนโจเซฟทางตอนใต้สุดของเกาะเรอูนิยงผู้เชี่ยวชาญ200คนจากหน่วยความปลอดภัยพลเรือนได้พ่นยากันยุงนะฮะบ,บริเวณโดยรอบบ้านเรือนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซึ่งบนเกาะดังกล่าวเกิดการระบาดเชื้อไวรัสเดงกีสายพันธุ์ที่2ไปแล้วนะฮะ ขณะที่ทางผู้อำนวยการเพื่อความปลอดภยัยทางสุขอา,ามัยระดับภูมิภาคฟังซัวเชสก็บอกว่ามีการระบาดของโรคไข้เลือดออกใน120ประเทศแล้วก็มีผู้ป่วยมากถึง500ล้านรายทั่วโลกนอกจากนี้ก็ยังเตือนด,ด้วยนะครับว่าอัตราการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น โดยช่วงของต้นเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยพลเรือนจากฝรั่งเศสก็เดินทางถึงเกาะเรอุยนิยงเพื่อช่วยเหลือและรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกแล้วก็มีทีมงานลงพื้นที่ไปยังบ้านเรือนของประชาชนเพื่อตรวจสอบแหล่งน้ำขังซึ่งยุงลายมักจะใช้เป็นแหล่งวางไข่นั่นเองนะครับ เดี๋ยวป,ปลายปิดท้ายสถานการณ์ต่างประเทศสั้นๆที่นักวิจัยในอังกฤษนะครับมีการพัฒนากระจกสีให้กระจกสีสามารถคาฆ่าเชื้อโรคร้ายในโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยล่าสุดเนี่ยกระจกชนิดใหม่นี้สามารถกําจัดเชื้อโรคร้ายในโรงพยาบาลได้จนหมดสิ้นภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแอสตันที่อังกฤษ,กฤษเขาบอกว่าเจ้าตัวกระจกนี้เนี่ยนะครับ ำจัดเชื้อแบคที ria ยอีโไลได้อย่างหมดสิ้นรวมไปถึงเชื้อแบคทีเรียดื้อยาอื่นๆได้จนเกือบหมดนะครับอาศัยเทคนิคการผลิตนำเอาผงโคบอลทองแดงแล้วก็มีส่วนประกอบอื่นๆนมาเป็นส่วนผสมในการผลิตกระจกนะครับและก็ปล่อยประจุไอออนที่ช่วยขจัดแบคทีเรียออกมากระจกมีคุณสมบัติทางชีวภาพดังกล่าวนี้บางครั้งเคยถูกนำไปใช้ในการผ่าตาดัด แต่นี่เป็นครั้งแรกครับที่แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับแบคทีเรียนอกจากนี้ผลการศึกษานี้ได้ตีพิมพ์ในวรารสาร ACS b i o m a t e r i a l นะครับแล้วก็เสนอถึงความเป็นไปได้ในการผ่าตัดปลูกถ่ายและการเคลือบอวัยวะที่ปราศจากเชื้อโรคและก็มีราคาถูกนะครับ เพื่อช่วยขจ,จัดต้นตอของการติดเชื้อที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพรวมไปถึงจะช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วก็กําจัดปัญหาต่างๆของการดื้อยาออกไปตอนนี้เนี่ยเขากําลังหาหนทางในการพัฒนากระจกนี้นะครับว่าจะให้อยู่ในรูปแบบของเส้นใหญ่แล้วก็จะได้เหมาะสมกับการนําไปใช้เป็นเนื้อเยื่ออ่อนอย่างเช่นผ้าปิดแผลหรือไม่ก็พลาสเตอร์ยา นะครับ,บ,บเพราะว่าประโยชน์ที่มากที่สุดคือการฆ่าเชืออเช้อโรคโดยเฉพาะเชื้อโรคที่รุนแรงเชื้อโรคร้ายๆทำได้ดีคันี่ก็ถือเป็นเรื่องของนวัตกรรมนะที่เข้ามาช่วยเหลือในหลายๆด้านนะครับในการพัฒนาโลค